ก็ต้องไปไถต้องไปปรับที่ต่างๆเนี่ยคือเราทำเองจำนวนมากเนี่ยเรายังควบคุมได้ไม่ดีพอผลผลิตยังไม่สูงพอปัจจุบันนะเราก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าเราจะต้องเอาน้ำเข้าไปใส่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับปัจจุบันดีค่อยดีขึ้นนะครับน้ำบางส่วนก็ติดแม่น้ำโขงนะครับบางส่วนก็จะมีลำคลองมีลำน้ำอะไรต่างๆซึ่งเราก็ต้องไปจัดการมันครับแสดงว่า GDP ลาวที่เพิ่มขึ้นนี่ก็ท่านจะเห็นนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับมีถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปทางขวานี่ก็เป็นเรียกว่ารถโคลาวคือโคเรียลาวก็คือเรียกโคลาวนะครับนี่ก็ลองดูนะครับสไลด์ถัดไปก็เป็นโรงงานนะครับภาพรวมโรงงานนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็น้ำตาออกมา2ปีนี้เป็นปีที่3นะครับเราก็แพ็คเป็นแพ็คเล็กนะครับจริงๆเป็นน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูงเอาไว้บริโภคในประเทศนะครับก็เขาก็ภูมิใจมากนะครับน้ำตาลมิตรลาวนะครับแพ็คเล็กๆนั่นที่มิตรลาวแล้วก็ขายได้นะครับไปถึงเวียดนามเลยนะครับตอนนี้นะครับกิโลนึงประมาณ23บาทหน้าโรงงานนะครับแพงกว่าประเทศไทยครับก็สไลด์ต่อไปก็ท่านจะเห็นกระบวนรถบรรทุกต่างๆจากประเทศไทยเป็นตู้นะครับเราต้องไปขนมาที่ส่งที่แหลมฉบังนะครับส่งไปที่ประเทศอังกฤษนะครับก็สุดท้ายก็ส่งไปประเทศอังกฤษนะครับในโควต้าของLDC Least Developed Country นะครับครับก็สไลด์ถัดไปไม่มีอะไรนะครับเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทีนี้คงจะอยากจะมาพูดถึงทวีปเอเชียนะครับทวีปเอเชียเนี่ยนะฮะโอกาสมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงอาเซียนด้วยนะครับเราลองดูนะครับคือการค้าขายเนี่ยเราจะเห็นว่าตามแผนที่นะครับตามแผนที่เนี่ยมันรวมทั้งออสเตรเลียด้านใต้เนี่ยคือทางเอเชียเนี่ยน้ำตาลยังไม่พอบริโภคนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับดุลน้ำตาลในการบริโภคเนี่ยนะครับไอตัวบนเนี่ยก็เพียงแต่ว่าการผลิต158 165ล้านตันการบริโภคเนี่ยประมาณ162 165เหมือนกันคือหลายปีผ่านมาเนี่ยน้ำตาลมันไม่พอในการบริโภคของโลกนะครับอันนี้ของโลกแต่ถ้ามาดูเอเชียนะครับเอเชียเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับในปี1011เนี่ยจะขาดต้อง20ล้าน22ล้านปีนี้ก็ประมาณ16ล้านตันแล้วมันจะไม่มีทางพอครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ส่งออกน้ำตาลในเอเชียนะครับทุกประเทศนำเข้าหมดนะครับแล้วก็สไลด์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีตัวเลขท่านมีสไลด์ตัวนะฮะมันจะมีตัวเลขว่าประเทศไหนนำเข้าเท่าไหร่เนี่ยเป็นตัวเลขไว้นะครับคร่าวๆเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยประเทศจีนยังไม่มีทางพอเพราะว่าเศรษฐกิจเติบโตแบบนี้เนี่ยปัจจุบันกิน14ล้านปีหน้า15ล้านปีต่อไป16ล้านนะครับถ้าไม่เอาสารอื่นเข้ามาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับในการพัฒนาทีนี้ผมอยากจะให้มาดูว่าการบริโภคต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยบริโภคน้ำตาล32กิโลนะครับแล้วก็ถือว่าสูงนะครับในเอเชียเนี่ยเราถือว่าของเราสูงพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าดูทางอันล่างเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับ 11.5 12ก็แล้วกันนะครับแต่ส่วนเป็นเหลืองๆนั่นคือพวกสารจากข้าวโพดหรือมันสำปะหลังนะครับไฮฟรักโตสคอนซัลต์นะครับก็ประมาณ3กิโลอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะโอกาสที่จีนจะเติบโตเท่าแท่งสีม่วงเนี่ยโอ้โหมันมาตาลมันมหาศาลเลยนะครับก็ดูอย่างนี้ก็ง่ายๆแล้วครับต้องไปลงทุนที่ไหนครับนะครับเพราะอีกตัวหนึ่งถ้าเทียบทางขวาเนี่ยบราซิลเนี่ยเห็นไหมบราซิลที่กิน65กิโลนะครับต่อคนต่อปีออสเตรเลียเนี่ยผู้ส่งออกรายใหญ่ที่3เนี่ย61กิโลต่อคนต่อปีประเทศเหล่านี้เนี่ยบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันโตช้านะครับเขาส่งออก2ประเทศทางขวาเนี่ยที่สูงนี่เป็นคู่แข่งเรานะครับครับขอเป็นสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้ดูประชากรในเอเชียนะครับประชากรเราเนี่ย 4,000 ในปี
2010เนี่ยนะครับ4,100กว่าล้านนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือแอฟริกาที่ท่านอธิบดีพูดถึงนะครับ1,030กว่าล้านนะครับ2ทวีปนี้นะประเทศเอเชียก็เท่ากับ 60% ของประชากรโลกครับแล้วกำลังจะมีสตางค์นะครับกำลังไรซิ่งเลยนะครับสตางค์มีเพราะฉะนั้นโอกาสในเอเชียเนี่ยผมว่ามันมหาศาลนะครับนี่ดูสไลด์ถัดไปนะครับดูในเรื่องของประชากรในอาเซียนประเทศไทยประชากรเราแค่66ล้านอาเซียนมี591คือถ้าเปิดอาเซียนเนี่ยภาษีไม่มีถามว่าเราทำธุรกิจได้ไหมเราทำเป็นไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ช่วงหลังๆผมก็เห็นว่าคนไทยที่ออกไปค้าขายข้างนอกมีมากขึ้นแต่ยังไม่พอเพราะว่าเห็นคนเคลื่อนน้อยมากถ้าเทียบคนจีนเนี่ยเราจะน้อยกว่าหลายเท่านะครับเรานั่งเครื่องบินไปเราจะรู้เลยว่าของเราเนี่ยยังน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอาเซียนเนี่ยผมก็อยากจะเสนอแนะว่าท่านผู้นำจะมีลูกหลานหรือจะเป็นท่านเองควรจะออกไปดูแล้วก็ไปดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็ประชากรเราเนี่ยนะครับน้อยประชากรที่มากที่สุดเนี่ยอินโดนีเซีย240ฟิลิปปินส์97เวียดนาม86แต่เราจะไม่ค่อยพูดถึงประเทศเหล่านี้นะครับเราจะพูดถึงลาวกัมพูชานะครับเวียดนามเรายังไม่ไปเลยครับอันนี้ผมฝากคิดนะครับเรามักจะพูดถึงประเทศลาวซึ่งมีประชากรน้อยที่สุดนะครับเพราะการทำธุรกิจมันไม่เติบโตเท่าไหร่นะครับในความเห็นของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูที่ดินนะครับที่ดินสไลด์ถัดไปที่ดินทำกินช่องกลางเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าประเทศไทยมี110ล้านไร่นะครับเวียดนาม55ล้านเท่านั้นเองนะครับคนเกือบ100ล้านแล้วก็มาเลเซีย47ล้านทุกประเทศน้อยหมดยกเว้นอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียแต่ว่าประชากรเขาเยอะนะครับ200กว่าล้านมันต่อคนแล้วเนี่ยถ้าดูว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านดูว่าของไทยเนี่ยสูงสุดมีพื้นที่ต่อประชากรสูงสุดไทยมีโอกาสมากสุดนะครับแต่เราทำผลผลิตต่ำเกินไปนะครับผลผลิตข้าวเนี่ยที่พูดว่าทำไมเฉลี่ยแล้ว400ก็ไอ้ที่มันไม่มีน้ำมันเกินครึ่งนาที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันไม่ควรจะปลูกอยู่แล้วข้าวนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนาดอนทั้งหลายจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นมันสำปะหลังไปเป็นอ้อยไปเป็นข้าวโพดเพราะว่าทางด้านผลทางด้านเศรษฐศาสตร์จะบอกเองว่าอะไรได้ดีชาวบ้านก็จะเริ่มปลูกเปลี่ยนไปเพราะนาดอนมันจะเปลี่ยนมาเป็นพวกที่ให้ผลผลิตได้มากนะครับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าต้องเป็นไปในทางนั้นนะครับอันนี้ที่ดินก็เป็นประโยชน์นะครับเอาไปดูนะครับทีนี้ทางผมอยากจะไฮไลท์ 2-3 บริษัทนะครับอย่างกับ SB Furniture เนี่ยก็ออกไปหลายปีแล้วแถวตะวันออกกลางก็ไปมีโชว์รูมไปขายที่นั่นนะครับที่เวียดนามจะมีโชว์รูม 2-3 แห่งแล้วเป็นแฟชั่นนะครับคนรุ่นใหม่เวียดนามเนี่ยเวลาแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวเนี่ยก็ต้องซื้อพวกน็อคดาวน์เฟอร์นิเจอร์พวกนี้เป็นเอาไปติดตั้งด้วยตัวเองได้เพราะมันถูกนะครับเพราะมันสวยแล้วมันมีแฟชั่นไอ้ไม้ธรรมดาเนี่ยเขาไม่เอาครับเพราะเขาก็ขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นมีรูปถัดไปด้วยนะครับโฆษณาให้ลูกค้านิดนึงก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมค่อนข้างของปรึกษานะครับปรึกษาเนี่ยก็อยู่ในลิสต์คนที่มีสตางค์มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับคุณบุญมาเนี่ยวิจิตรพงษ์พันธ์นะครับเขาคิดในเรื่องของการที่จะพัฒนาบ้านให้สร้างบ้านให้เร็วให้เสร็จให้เร็วภายใน 2-3 เดือนให้เสร็จนะครับโดยที่จะใช้ระบบ Precast หรือว่าไปมีโรงงานผลิตเป็นชิ้นส่วนมาแล้วมาติดตั้งบ้านได้รวดเร็วเลยครับต้นทุนจะถูกมากแล้วเขาก็ให้ Boston Consultant มาปรึกษาว่าประเทศแต่ละประเทศที่เขาจะไปมันมียูนิตที่เป็นคนระดับล่างต้องการกี่ล้านยูนิตเขารู้เลยว่าเขาไปได้อย่าง
ไปอินเดียเนี่ยเป็นล้านล้านยูนิตทะลุแล้วก็ไปอินเดียไปเวียดนามนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่คิดว่าเขาคิดเก่งแล้วก็ทำได้ดีมากเป็นตัวอย่างน่าภูมิใจนะครับสำหรับบริษัทไทยที่ออกแบบนี้นะครับครับต่อไปครับบาม่านะครับไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดเนี่ยนะครับก็ผมก็ไปจีบเนี่ยครับคุณพิพัฒน์มณีเวศท่านจบจากเฉิงตูนะครับท่านก็ไปทำมีโรงงานบางอย่างที่จีนเล็กๆอยู่นะครับก็ไปลงทุนในประเทศพม่าแล้วก็กัมพูชาอะไรต่างๆเริ่มออกไปนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทไทยที่ได้ออกไปตอนนี้นะครับท่านไปจีนท่านมาเป็นกรรมการผมที่ประเทศจีนครับท่านก็ไปให้นะครับขณะที่ท่านยุ่งๆเนี่ยเพราะว่าพูดภาษาจีนได้ดีนะครับครับก็คงมีเท่านี้แต่มีอันนึงที่อยากจะเติมนะครับถ้ากลับมาสไลด์ที่มันมีเทรดโฟลว์เนี่ยคือออสเตรเลียเนี่ยนะครับออสเตรเลียเนี่ยก็ครับถ้าเราจะดูนะครับเอเชียเนี่ยขาดน้ำตาล16ล้านตันทวีปเอเชียถามว่าเอามาจากไหนต้องเอามาจากบราซิลกัวเตมาลาซึ่งอยู่คนละฝั่งโลกที่ใกล้ที่สุดคือออสเตรเลียที่ส่งออกปีนึงประมาณ3ล้านตันเพราะที่เหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไปซื้อหุ้นโรงงานพวกนั้นไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะไปดูต่อนะครับว่ามีโอกาสหรือไม่อันนี้ก็เรียนให้ทราบขอบคุณครับเชื่อว่าท่านผู้นำในห้องได้ฟังแล้วหัวใจของผมรู้สึกดีใจแทนคนไทยที่เรามีบริษัทไทยที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะนำเอาเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและยังจะขยายกิจการออกไปเป็น Thailand Rising ในภูมิภาคเอเชียได้ด้วยนะคะต้องขอบคุณอิสระที่ได้ลงทุนลงแรงทำงานหนักมาตลอดทีนี้ช่วงท้ายเนี่ยอยากจะให้คำถามมาจากทางฟลอร์ของผู้นำทั้งหลายอยากจะมีคำถามอะไรเรามีไมโครโฟนเตรียมเอาไว้นะคะในจุดต่างๆก็ถ้ามีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะที่จะส่วนตัวเนี่ยอยากจะถามคำถามมากกว่าเพราะว่าคุณอิสระก็ได้พูดถึงภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนแล้วว่าเราเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในการที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นประเทศที่มีบทบาทขึ้นมาในภูมิภาคเอเชียท่านอธิบดีที่ดีก็ได้พูดถึงว่าในเชิงนโยบายนะคะเรื่องของเขตการค้าเสรีว่าไทยแลนด์จะมีบทบาทอย่างไรแต่ในฐานะของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยเขาควรจะมีบทบาทอย่างไรในการร่วมผลักดันให้ไทยแลนด์เราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นไทยแลนด์ไรซิ่งในเอเชียไรซิ่งได้ที่คุณอิสระหรือว่าท่านที่พิรดีจะสามารถฝากได้เป็นข้อคิดในตอนท้ายว่ากลับไปยังที่ชุมชนเราที่ธุรกิจของเขาแล้วเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันตรงนี้ได้อย่างไรค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยการทำนโยบายของรัฐบาลทั้งหลายที่ออกไปทำความตกลงการค้าระหว่างประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมกลับมาถึงภาคประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทางท้องถิ่นให้มากที่สุดนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะบทบาทจริงๆตรงนี้สำคัญมากของทางท้องถิ่นนะคะทางภาคประชาสังคมเพราะว่าการผลิตสินค้าอะไรก็ตามนะคะของประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเรามีอุตสาหกรรมชั้นนำที่คุณอิสระเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ที่คุณอิสระนำเสนอนั่นคืออุตสาหกรรมชั้นนำและกลุ่มใหญ่แต่เกือบจะ 100% ของธุรกิจของไทยนั้นเนี่ยคืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะซึ่งท่านจะสามารถมีการผลิตที่หลากหลายนะคะและก็สามารถที่จะนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่านเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดโลกได้นะคะตรงนี้เนี่ยหลายๆสินค้าของประเทศไทยเนี่ยทำเช่นนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงการท่องเที่ยวนะคะบทบาทของเมื่อเดิมเนี่ยได้